สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนานะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำรีแอคนะครับผมล็อกอินด้วยไลน์กันนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ผ่านเวิร์กช็อปมานะครับผมผ่านคลิปก่อนๆมาก็สามารถดูได้นะครับผมจะไม่แตะโค้ดเดิมนะครับผมไปจนถึงได้ข้อมูลจากไลน์มาแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับผมจะแตะโค้ดเดิมแล้วนะครับผมก็คือจะส่งโค้ดไปแบ็กเอนด์นะครับผมเพื่อจัดเก็บนะครับผมโอเคนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเปิดลิงก์นี้ขึ้นมานะครับแล้วล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม Developer Line Biz ตัวนี้นะครับระหว่างที่ทุกท่านล็อกอินนะครับผมคือ Line เนี่ยเขาจะบังคับเรานิดนึงนะครับผมเรียกว่าเขาจะมี endpoint ให้เราต้องกำหนด endpoint เพื่อรับค่า user จากเขาซึ่งเขากำหนดเป็น HTTPS นะครับผมแต่เราเดฟในเครื่องเราเป็น local host นะครับผมเราไม่มี HTTPSเพราะฉะนั้นผมจะซิกแซกผมจะหลอกเขานิดนึงนะครับถ้าท่านใดที่มีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับแจ้งผมด้วยนะครับแจ้งผมด้วยนะครับผมโอเคน่าจะล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดที่คอนโซลครับคอนโซลครับเดี๋ยวเรามาสร้าง provider กัน provider คือผู้ให้บริการ1 provider มีได้หลาย channel อะไรคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันสร้างก่อนนะครับผมนี่เลยเลื่อนลงมาครับก็จะเห็นคำว่า provider แล้วก็ create ครับตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับผมรีแอคชื่ออะไรก็ได้นะครับผมตามเงื่อนไขของเราเลยตามเงื่อนไขของเขาเลยนะครับผมเรียกว่าทุกท่านเซียนอยู่แล้วนะครับผมครีเอทครับต่อไปพอมีโปรไวเดอร์แล้วเขาจะให้เราสร้างชาแนลชาแนลก็คือ1โปรเดอร์มีได้หลายชาแนลเราจะทํางานอะไรอย่างนั้นเองนะครับผม1ชาแนลก็เอาไว้ทํางานประเภทนี้ประเภทนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเดี๋ยวเราทํา create line login channelตั้งชื่อให้เรียบร้อยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับไม่มีข้อมูลอะไรที่ยากนะครับผมกรอกให้ผ่านๆไปนะครับผมให้มันผ่านไปอันไหนสําคัญเดี๋ยวผมชี้แจงนะครับผมนี่เลย Thailand กรอกให้มันผ่านไปเลยนะครับอะไรที่ไม่มีกากบาทไม่ต้องกรอกเลยนะครับ Channel Name รีนะครับผมเอาชื่อเดียวกับ Provider เลยนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเว็บเดฟเมลตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดติ๊กติ๊กเขียนครับทุกท่านระวังจะตกใจนะครับว่าเอ้าล็อกอินเสร็จแล้วเหรอ นะครับผมเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับที่หัวข้อเบสิกนะครับเบสิกเซตติ้งนะครับเลื่อนลงมาครับอะไรที่ไม่บังคับไม่ต้องกรอกนะครับผมตรงนี้ครับล่างสุดครับอันแอปพลายตัวนี้นะครับผมเราต้องกดแอปพลายครับประมาณว่ายอมรับไหมอะไรโพลิซีอะไรของเขานะครับอีเมลเพอร์มิชชั่นใส่ไปนะครับผมใส่ไปเลยนะครับผมเจอรูปไก่ย่างเข้าไปกดซับมิทครับอัปโหลดรูปด้วยนะครับเรียบร้อยเบสิกเซตติ้งเรียบร้อยทีเด็ดจะอยู่ตรงนี้ครับลิฟครับ Line Font End Framework ตัวนี้ครับกด Add เลยตัวนี้สำคัญที่สุดนะครับผมเราจะใช้ตัวนี้เลยนะครับผมตั้งชื่อครับ React Login Size ครับตัวนี้เหมาะสำหรับการแสดงผลในตัวโมบายนะครับผมเป็นแบบเต็มแบบครึ่งนึงอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเราผ่านหน้าเว็บจริงๆการตั้งค่าพวกนี้นะครับผมกลับมาแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับผมกลับมาแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับตรงนี้ครับที่สำคัญที่สุด endpoint URL คือจุดนัดพบซึ่งเราไม่มี S ให้เขานะครับผมแต่เราจะกรอกไปก่อนเดี๋ยวเรามาผมกดคัดลอกหน้านี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนเอาเลยนะครับผมคัดลอกของเว็บของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนผ่านเป็น lineจำผ่านนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปสร้างเพื่อรับข้อมูลนะครับผมแต่ผมตัวนี้ผมไม่ได้ดีพอยเนาะก็เลยแสดงแบบเต็มๆให้ดูไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเวลาไปใช้งานจริงเนี่ยนะครับผมพอเขารีไดเรกมานะครับผมจะขออนุญาตมาลบเอสไม่ลบเอสนิดนึงนะครับผมโอเคตรงนี้ลองไม่ต้องใส่เอสดูครับเป็นลิงก์แบบเปล่าๆเลยที่เราพัฒนาบนโลคอลโฮสต์นะครับผมสโคปครับสโคปเราจะเอาข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมอีเมล Open ID อะไรก็ว่าไปครับผมเลื่อนลงมาครับบอดลิงก์ฟีเจอร์ออฟไปก่อนนะครับผมสแกน QR เอาไปโมดูลโหมดเอาไปกด Add ครับไม่ได้เขาไม่ให้เราผ่านนะครับผมตรง endpoint URL ต้องเป็น HTTPS เท่านั้นนะครับผมต้องสีเขียวนะครับผมอะไรก็ว่าไปนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวถึงตอนสาธิตผมจะขออนุญาต show error นะครับผมเลื่อนลงมาครับ Add ครับโอเคหน้านี้ค้างหน้านี้ไว้ค้างหน้านี้ไว้นะครับผมโอเค
เดี๋ยวเรามาที่เว็บของเราเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปโคดดิ้งกันนะครับผมมีไลบรารีตัวหนึ่งที่อยากให้ติดตั้งก็คือไลลิบของเขานี่แหละนะครับผมไลฟ์ฟอนต์อินเฟรมเวิร์กนะครับนี่เลยยอดดาวน์โหลดต่อสัปดาห์นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับแต่นิดเดียวนะครับพิมพ์เอาก็ได้นะครับผมกดคัดลอกนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์เป็นเพื่อนทุกท่านนะครับผมเปิดคอมมานด์ของหน้าบ้านขึ้นมากดสต็อปนะครับผม npm i add line slash lib นะครับผมโอเคระหว่างนี้นะครับผมเปิดโค้ดเปิดอะไรมาให้เรียบร้อยเตรียมกาแฟมาเลยนะครับผมจัดเลยนะครับ npm start นะครับผม npm start run project ขึ้นมานะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับผมที่หน้าล็อกอินนะครับที่หน้าล็อกอินไปที่หน้าล็อกอินเลยนะครับเปิดโค้ดของเราขึ้นมาครับโอเคติดตั้งเรียบร้อยใช่ไหมครับไปที่โฟลเดอร์ไคลเอนต์ครับ src ครับอะไรอีกล่ะผมแนนลืมนะครับลืมเพจครับออเทนเราจะสร้างไม่ใช่เราจะสร้างขออภัยนะครับอ๋อหน้าไลน์เดี๋ยวก็ต้องสร้างแต่เดี๋ยวเราทําปุ่มกดตรงนี้ก่อนนะครับผมล็อกอินครับเดินขึ้นด้านบนเลยนะครับผมเราเมื่อกี้เราได้ติดตั้งไลน์ลิฟมาใช่ไหมครับผม Import ก็เข้ามาด้วยนะครับผม Import มาด้วยนะครับผม LIFF นะครับผมจากไหนจากแอดไลน์ลิฟนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ Use Effect ด้วยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าหน้านี้ยังไม่มีนะครับผมหน้านี้เป็นหน้าล็อกอินไปก๊อปโค้ดของ Material มาเป็น React ตัวใหญ่ตัวเล็กได้ไหมนะครับผมแล้วก็ Import Use Effect เข้ามากับ Use State ไม่ได้ใช้นะครับ Use State ไม่ได้ใช้นะครับเอาแต่ Use Effect มา Use Effect นะครับผมแล้วก็ Lib นะครับผม Import เข้ามาให้เรียบร้อยนะครับผมเลื่อนลงมานิดนึงครับก่อนที่เราจะไปทำปุ่มนะครับผมจะได้เลื่อนลงไปทีเดียวเนาะเดี๋ยวเราเซต Use Effect กันนิดนึงนะครับหลังฟังก์ชัน React ตัวนี้เนาะเป็นที่เป็นส่วนของโค้ด JavaScript นะครับผมเราจะประกาศใช้ use effect นะครับผม use effect ใช้แบบนี้แล้วก็เป็น arrow function ปีกกาเปิด enter ลงมาครับตรงนี้เป็น array ว่างๆนะครับผมกัน infinity loop นะครับเดี๋ยวเรากำหนดให้เขาเลยนะครับผม lib จุด init นะครับผม initial ค่าเริ่มต้นนะครับเขาให้ใส่ config นะครับผมปีกกาแล้วก็ใส่ config ของเราเป็นอะไรนะ app เดี๋ยวขออภัยนะครับผมลืมนะครับขอค้างตรงนี้นิดนึงนะครับผมจะพาไปดูด็อกคิวเมนต์เขานะครับผมจะพาไปดูด็อกคิวเมนต์เขานะครับว่าผมไม่ได้คิดเองในพวกนี้นะครับผมมาจากด็อกคิวเมนต์ไปอ่านมาตรงนี้นี่เอาแล้วหน้านี้มายังไงนะครับผมสมมุติว่าอยู่ที่หน้าแรก line developer นะครับผมมาที่ด็อกคิวเมนต์เอามาชี้เฉยๆก็พอนะครับเลื่อนลงมา line font and framework ตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับผมแล้วก็ line font and framework v2 v2 นี่ตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยดูฝั่งขวามือครับ initial ตัวนี้ครับ lib init เขาให้เราใส่ lib id แล้วก็ตามด้วย lib id ของเรานะครับผมก็คือ id ของ channel เราที่เราไปสร้างกันตอนแรกเอาตามนี้เลยนะครับทุกท่านก๊อปไปได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตพิมพ์นะครับผมโอเคเราก็ใส่ให้เขา lib id เท่ากับอะไรครับยังจําหน้าคอนฟิกยังอยู่ไหมฮะหน้านี้ยังอยู่ไหมครับหน้าโปรไวเดอร์เราตัวยังอยู่ไหมฮะชาแนลเราเนาะถ้าสมมติท่านใดที่หลงปิดไปแล้วนะครับผมรีมาที่หน้าคอนโซลมาสมมติมาที่แท็บคอนโซลตั้งแต่เดฟเลยคอนโซลหัวบนนะครับผมแล้วทางซ้ายเลือกโปรไวเดอร์ของเราชื่อ React Login แล้วก็เลือกชาแนลนะครับผมหนึ่งโปรไวเดอร์มีได้หลายชาแนลนะครับผมมีได้หลายงานพูดกันง่ายๆนะครับผมไปที่หัวข้อลิฟครับลิฟครับก๊อปลิฟไอดีมาก๊อปลิฟไอดีมาวางเลยนะครับผมโอเคนะครับโอเคเนาะต่อไปเขียนฟังก์ชันกันหนึ่งฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันพอกดปุ่มล็อกอินเรายังไม่มีปุ่มนะฮะพอกดปุ่มปุ๊บก็ล็อกอินไลน์โอเคสร้างฟังก์ชันมาชื่อว่า handle log in line ก็ได้นะครับผมเอาชื่อที่เป็นแบบสิริมงคลกับทุกท่านก็ได้นะครับผม
แบบต่างชื่อนี้เราไม่อือเลิกก็ให้นะครับผมจัดไปนะครับผมส่วนผมเนี่ยผมจะกันนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับกันเออเลอร์ก็ใช้ทายก็ได้นะครับผมในตรงนี้คือส่วนบริเวณเขียนโค้ดหลังทายก็มีแคทนะครับผมก็คือถ้ามีเออเลอร์ก็มาทําวงเล็บนี้นะเราจะได้แบบไม่แสดงเออเลอร์ไปให้ยูเซอร์ดูนะครับผมบล็อกเป็นบล็อกนี้นะครับเอาเขียนโค้ดล็อกอินกันนิดนึงนะครับผมนิดเดียวจริงๆลิฟจุดล็อกอินล็อกอินเสร็จแล้วครับล็อกอินไลน์ยากไหมครับล็อกอินไลน์นะครับผมยากนะครับยากเดี๋ยวตอนเก็บข้อมูลนี่แหละนะครับผมหนังชีวิตนะครับผมโอเคจําชื่อฟังก์ชันนี้ไว้ให้ดีนะครับผมกดคัดลอกมาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มปุ่มล็อกอินกันนะครับเลื่อนลงมาครับไปที่ปุ่มไซน์อินปุ่มนี้ forgot password สะอาดไซน์อินเจอพอดีนะครับผมนี่เลยนะครับประมาณบรรทัดที่172นะครับผมปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้คือปุ่มไซน์อินตัวนี้คัดลอกมาอีกหนึ่งปุ่มนะครับคุมดํากด alternate shift ลูกศรลงล่างนะครับผมกดเซฟหนึ่งครั้งครับโอ้โหจะห่างไปไหนเนี่ยรักกันหน่อยก็ได้นะครับเอา sx ออกนะครับผม sx ออกโอเคเปลี่ยนชื่อเป็น sign in with line ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวว่าแต่งปุ่มสวยๆเรื่องความสวยงามเนี่ยไว้ทีหลังนะครับผมเปลี่ยนสีนิดนึงครับเปลี่ยนสีนิดนึงให้เขาสื่อความหมายก็ได้นะครับผมสีลายสีเลย success โอเคดูเขียวๆหน่อยโอเคอ่ะ on click ครับใส่เมื่อกดปุ่มนี้ก็ให้ทำฟังก์ชันด้านบน on click แล้วก็ใส่ handle log in lib ลองกด log in ดูครับผมกด refresh เป็นหนึ่งครั้งกด log in ครับเสร็จแล้วครับ log in ไลน์มาแล้วผมเคย log in นะครับเขาก็เลยขึ้นหน้านี้อ่ะสมมุติถ้าจะเข้าบัญชีด้วยบัญชีอื่นก็พิมพ์อีเมลได้เลยเข้าด้วย QR code สแกนได้เลยนะครับสแกนได้เลยนะครับขออนุญาตสแกนดูนะครับผมที่เหลือก็แค่จะทำอะไรกับข้อมูลต่อนะครับจะทำอะไรกับข้อมูลต่อข้อมูลที่ล็อกอินนี่แหละนะครับก็ขออนุญาตสแกนโอเคนะครับใส่รหัสนะครับผมใส่รหัสโอเคต้องการเข้าถึงโน่นนี่นั่นนะครับผมนี่คือสโครปผู้ให้บริการเห็นไหมฮะ React Log In ที่เราสร้างกันคือ Provider เรานะครับผมนี่ React Log In อะไรก็ว่าไปนะครับผมกดอนุญาตหน้านี้เห็นไหมฮะเขาเด้งไปที่ Endpoint URL เป็น HTTPS ตรงนี้แหละที่ผมจะขออนุญาตทุกท่านนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ Deploy ถ้าเป็น Deploy ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้ามีหน้านี้รอก็คือแสดงผลได้เลยเราจะทำอะไรต่อนะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวเรามาสร้างหน้านี้กันที่ localhost HTTP ธรรมดานี่แหละนะครับผมแต่ผมจะซิกแซกเอานะครับผมโอเคล็อกอินหน้านี้เรียบร้อยแล้วครับหน้านี้จบแล้วนะครับมีปุ่มกับมี handle login แค่นี้เองนะครับผมเดี๋ยวเราไปสร้างหน้าไลน์ตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวไฟล์ผมเอาไว้ตรงนี้เลยเอาไว้ที่ใน authent ตรงนี้เลยนะครับผม new file ขึ้นมาชื่อว่าไลน์กับ js หน้านี้จริงๆมีหน้าที่แค่รับข้อมูลครับเราจะทำอะไรกับข้อมูลต่อก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ตัวส่วนตัวผมเองที่ผมจะพาทำคือจะส่งไป express ลง mongodb นะครับเอาไว้จัดการสิทธิ์ต่อนะครับRAFCE ครับหน้าเอาเท่านี้พอเท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนนะครับใจเย็นๆไปเรียกใช้หน้านี้ที่ router dom ก่อนก็คือที่ app.js นะครับที่ app.js โอเค import เข้ามาครับ page function user เป็นหน้าเกี่ยวกับตัวนี้เนาะเกี่ยวกับออดอยู่ให้อยู่กับพวกเขาเนี่ยนะครับผม import lineคอมโพเนนต์เพจออทินไลน์โอเคเขาแนะนำมาถูกต้องนะครับผมกดเซฟครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเขาไม่ต้องมีหรือว่าเราจะเอามาด้วยดีเอาเมนูบาร์มาด้วยดีไหมฮะไม่ต้องก็ได้นะไม่รู้จะต้องแสดงไปทำไมนะครับเขาจะทับได้ทำงานแค่แป๊บเดียวนะครับผมผมเอาตรงล็อกอินมาเลยครับเอาลูกเคอร์เซอร์มาวางไหมเอาติเนตชิปลูกศรลงล่างครับเปลี่ยนผ่านเป็นไลน์ล็อกอิน
แสดง element ก็เป็น line ที่เรา import เมื่อกี้นี้นะครับผมมาพาร์ทนี้แสดง component นี้แสดงไฟล์นี้พูดกันง่ายๆนะครับผมตรงนี้ผมจะขอซิกแซกนะครับผมจะลบ s ตรงนี้ออกเพื่อที่จะเรียกหน้านี้ที่ผมจะขออนุญาตนะครับมาหน้านี้มาแล้วนะครับผมจะมาพร้อมข้อมูล line นะครับผมซึ่งเราไม่ได้ deploy เนาะเราก็เลยใช้วิธีนี้ไปก่อนวิธีแบบบ้านๆนะครับผมท่านใดที่มีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับแนะนำผมด้วยนะครับผมโอเคไปโค้ดที่โค้ดหน้านี้ไปที่โค้ดหน้านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเขียนดึงข้อมูลกันนะครับเริ่มต้นนะครับตรง React เนี่ยนะครับผมเอา use state use effect เข้ามานะครับผมจะต้องมีการกำหนดแล้วก็เก็บค่านะครับผมโอเค line lib import เข้ามาด้วยนะครับผม lib lib เนี่ยนะครับผมจาก line lib ผมไปไวไปผมขออภัยนะครับผมต้องไปช้าๆนะครับผมตามสคริปต์เรานะครับผม use effect ก่อนเลยนะครับผมอย่าเพิ่งทำอะไรเขียน arrow function ข้างใน use effect ครับปึ๊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 บหลัง use effect พารามิเตอร์ที่สองเนี่ยหลังฟังก์ชันใส่ตัวแปรว่างๆไว้กัน infinity loop หน้าที่แล้วเราได้ทำอะไรจากมันได้ไหมฮะได้ set up lib นะครับผมหรือ react ไม่ใช่ขออภัย line font in framework นะครับผมกำหนดเขาอีกหน้านี้กำหนดอีกเรากำลังจะไปดึงข้อมูลเข้ามาอะไรผมลืมแล้วนะครับผม lib จุด init ข้างในใส่ config ไหมฮะก็จะเป็น lib id id อะไรล่ะทีนี้จริงๆไปก๊อปหน้าที่แล้วได้เลยนะครับแต่เราเปิดหน้านี้ค้างไว้นะครับนี่ lib id ตัวนี้นะครับผมวางไว้ครับโอเคเซตอัพเรียบร้อยเซตอัพเรียบร้อยแต่ยังไม่พอเมื่อเซตอัพแล้วสำหรับหน้านี้เนี่ยเราจะไปดึงข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับผมให้ enter ต่อท้ายหลังวงเล็บโค้งๆนี่เลยนะครับเด่นครับเด่นคือเมื่อไปทำมาแล้วทำอะไรต่อนะครับผมเขียนเป็นฟังก์ชันก็ได้ arrow function ปีกกาเปิด enter ลงมาครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเขียนฟังก์ชันกันนิดนึงนะครับผมจริงๆก็เขียนทางในนี้ได้เลยนะครับแต่ผมจะชอบเขียนข้างนอกนะครับผมเขียนข้างนอกให้ชินนะครับผมเขียนเป็นฟังก์ชันให้เยอะๆแล้วค่อยเรียกใช้ออกนะครับผมออกมาที่นอก use effect ก่อนตรงนี้ค้างไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมกดจัด format เฉยๆไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวออกมาข้างนอกครับเขียนมากัน1ฟังก์ชันครับเอาเป็น handle drop in แล้วกันเขียนข้างนอกเนี่ยก็จะ async await ได้ด้วยนะครับเป็นข้อดีอย่างนึงนะครับผม async parameter ยังไม่ต้อง arrow function ปีกกาเปิด enter ลงมาเหมือนเดิมครับกันพลาดครับ try cat ครับตรงนี้เป็นบริเวณเขียนโค้ดหลัง try มี cat เอาไว้ดักจับ error console error เอาไว้ดูนะครับผมจะได้แบบไม่โชว์ user นะครับผมตรงนี้เราจะทำอะไรนะครับผมฟังก์ชันนี้เรียกใช้ข้างในนี้ก็จะเขียนดึงข้อมูลโอเคนะครับผมประกาศตัวแปรมาเลยนะครับผมว่าโปรไฟล์ก็ได้นะครับผมโปรไฟล์ของ user นะครับผมเท่ากับ await นะครับผม lib จุด get เขามี get หลายอย่างเราอยากได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมพาดูสัก 3-4 ตัวนะครับผมเดี๋ยวเรา get profile ก่อนเลยนะครับผมเราอยากได้โปรไฟล์ไหนลองคอนโซลล็อกให้ดูเป็นบุญตาหน่อยนะครับผมคอนโซลล็อกตัวแปรโปรไฟล์โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ตรงเด่นตรงนี้ครับเรียกใช้เลยครับผมมาดูผลลัพธ์กันที่หน้าบ้านของเราที่ขวา inspect ครับคอนโซลครับรีเฟรชสักรอบหนึ่งเป็นบุญตาผมเฮ้ยมาแล้วนี่ไงชีวิตคนเรามันไม่บ่ายโมงโอ้โหทำไมมันกินใจยังเลยแคปชั่นอะไรเนี่ยนะครับผม display NUI profile picture นี่ไงที่ผมล็อกอินนะครับเห็นไหมฮะเป็นรูปเขียวๆดำๆนี่นะครับผมเองนี่นี่ตอนนี้นะครับผมลองเอารูปไปเปิดดูนะครับไปยังไงคลิกขวา copy content เอารูปเปิดดูนี่โอ้โห
เห็นไหมฮะมาแล้วพร้อมสเตตัสที่เราตั้งเราได้ข้อมูลจากการล็อกอินมาแล้วตรงนี้ทุกท่านถึงถ้าทุกท่านไม่ได้ผ่านเวิร์กช็อปมานะครับผมก็นำโค้ดไปใช้ต่อได้เลยก็คือยูเซอร์ตรงนี้นะครับผมจริงๆโทเค็นก็ได้นะฮะเอานิดนึงนะครับผมโทเค็นนิดนึงนะครับผมสร้างตัวแปรมาอีกตัวเป็น ID โทเค็นก็ได้นะครับผมเบสตัวนี้ไม่มีผลเป็นลิฟจุด get ID token ลองคอนโซลล็อกเดี๋ยวผมเอามาต่อกันเลยนะครับล็อกเดียวเลยแสดง2ตัวแปรไปเลยโทเค็นเห็นไหมฮะรูปผมน่าจะบังนะครับผมนี่ยาวเหยียดเลยไหมฮะขอรีเฟรชนะครับผมนี่โทเค็นมาแล้วเห็นไหมฮะโทเค็นอะไรอะไรโทเค็นเอาไปทำอะไรเดี๋ยวผมลองก๊อปไปดูนะครับก๊อปมาดูเปิดตัว JSON Web Token ขึ้นมาครับ JWT.io ตัวนี้นะครับที่ encode ครับวางโทเค็นของเราขึ้นลงไปเขาก็คือโทเค็นธรรมดาที่เราทำกันมาตั้งแต่แรกเลยล็อกอิน JWT ไหมมีวันหมดอายุมี name picker อีเมลมีผมเองนะครับนี่นะเสร็จแล้วครับการล็อกอินด้วย LINE นะครับผมหลังจากนี้นะครับผมตรงนี้คือทางแยกนะครับท่านใดที่ไม่ได้ผ่านเวิร์กช็อปมานะครับผมอาจจะไม่มีโค้ดนะครับผมสำหรับท่านใดที่ผ่านเวิร์กช็อปที่แล้วมาโค้ดของเราเดี๋ยวเราจะไปต่อจนสุดคือการส่งไปยังแบ็กเอนด์ส่งข้อมูลเหล่านี้แหละนะครับผมไปยังแบ็กเอนด์ส่งยังไงอะเอาอะไรส่งดีซึ่งเรามีโทเค็นของเราเราจะไม่ใช้ของเขาก็ได้นะครับผมเรามีโทเค็นของเรานะครับผมก็เหมือนการสมัครสมาชิกธรรมดานะครับผมเดี๋ยวเราลองล็อกอินกันอีกรอบเพื่อความชัวร์คือผมจะให้พยายามจะให้ดูตรงการล็อกอินที่มันไม่สมควรเราต้องมานั่งลบเอสไม่ลบเอสนะครับผมล็อกอินครับเข้าสู่ระบบครับนี่มันจะมาหน้านี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมคือถ้าเราดีพลอยดีๆเนี่ยหน้านี้จะไม่เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เราแบบฟิกแท็กเราหลอกเขาเฉยๆนะครับผมก็จะเป็นเราต้องมาคอยลบตลอดนะครับเราต้องมาคอยลบตลอดตรงนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเอาไว้ทําหลังสุดเลยดีพลอยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับผมเราจะเอาข้อมูลจากโปรไฟล์โทเค็นเราไม่ต้องใช้หรอกนะคือแล้วแต่การดีไซน์เรื่องล็อกอินของเราแล้วกันนะครับผมบางงานเนี่ยการล็อกอินไม่จำเป็นต้องส่งไปหลังบ้านก็ได้ล็อกอินเซฟในสโตร์โลคอลสโตรเรจแล้วก็เช็คเวอร์รีไฟกับเซิร์ฟเวอร์เขาตลอดก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่เราจะทำของเราเพราะว่าเรามีหน้าจัดการของเราเรามีมากกว่าเรามีแบ่งแอดมินมียูเซอร์มีโน่นนี่นั่นนะครับผมโอเคไปต่อกันนะครับผมตรงนี้คือทางแยกนะครับท่านต้องมีโค้ดนะครับหลังจากนี้นะครับผมต้องผ่านเวิร์กช็อปมาแล้วนะครับไปลุยกันนะครับผมเราจะส่งข้อมูลไปหลังบ้านหลังบ้านยังไม่มีถูกต้องไหมครับเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนไหมเดี๋ยวเราไปสร้างหลังบ้านรอกันก่อนโอเคเนาะครับเนาะเราไล่มาจากหลังบ้านหลังบ้านจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างจริงๆอยากเพิ่มนะอยากเพิ่มเก็บรูปเข้าไปด้วยเท่ดีนะครับผมได้หมดแหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปที่เซิร์ฟเวอร์กันตรงนี้ค้างโค้ดที่เราได้ข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์อะไรก่อนนะครับเซิร์ฟเวอร์ครับโมเดลครับยูเซอร์ครับที่เก็บข้อมูลยูเซอร์เดี๋ยวเราจะเพิ่มเขานิดนึงอยากได้รูปภาพก็สร้างมาเลยนะครับผมสร้างมาเลยอยากได้อะไรสร้างมาเลยสตริงเอาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมพิกเจอร์ดีกว่าเอาให้สื่อความหมายเลยพิกเจอร์เป็นสตริงเอาอะไรดีครับมีสเตตัสด้วยเอาไหมฮะ display name display name อ่ะโอเค display name เป็นสตริงโอเคสองอย่างพอครับ name กับ display name name เนี่ยนะครับผมเนื่องจากเวิร์กช็อปเราดีไซน์มาต้องเป็นยูนิคก็คือต้องไม่มีการซ้ำกันนะครับผมบางท่านเดี๋ยวไลน์ล็อกอินมาตั้งชื่อเดียวกันเดี๋ยวก็จะerror อีกนะครับผมเพราะฉะนั้น name เนี่ยนะครับผมเราจะเก็บ user ID ส่วน display name นะครับผมก็จะเก็บชื่อไลน์นี่แหละนะครับผมโอเคนะครับผมโมเดลเรียบร้อยนะครับผมเ
โมเดลไปคอนโทรลเลอร์ครับเดี๋ยวค่อยสร้างย้อนกลับมานะครับผมคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวเราใช้ของ AUTH เลยแล้วกันนะครับผม AUTH เขามีรีจิสเตอร์มีล็อกอินธรรมดาเดี๋ยวเราคัดลอกนะครับผมของล็อกอินธรรมดามาเลยมาอีกหนึ่งบล็อกครับโอ้โหโคตรเยอะไปหมดขออนุญาตลบทิ้งให้หมดให้เหลือแค่โค้ดทายแคทเนี่ยเอาไว้นะครับให้เหลือบล็อกทายกับแคทนะครับผมเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันเป็นบล็อกอินไลน์โอเคนะครับโอเคเนาะคอนโทรลเลอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้หนึ่งนิดหนึ่งนะครับผมใส่คอนโซลล็อกเฮลโหลไว้นะครับผมเฮลโหลล็อกอินไลน์ไว้เดี๋ยวเราจะเทสอินไฟกันก่อนจะได้ไม่พลาดนะครับกับเลสเซนต์ไว้ด้วยก็ได้บอกหน้าบ้านหน่อยเลสเซนต์เฮลโหลล็อกอินไลน์นะครับผมเอ็ดคอนโทรลเลอร์ประมาณนี้ก่อนไปที่รูทครับต่อไปรูทครับรูทก็รูทออเทนนะครับผม AUTH คัดลอกมาเลยครับ1ตัวนะครับผมของล็อกอินธรรมดานะครับผมเพิ่มมา1ตัวเมธอดส่งข้อมูลมาเป็นโพสต์นะครับผมล็อกอินไลน์เอาอย่างนี้ก็ได้นะครับผมคอนโทรลเลอร์นะครับยังไม่ได้ import เลยนะครับผมคอนโทรลเลอร์ก็คือที่เราแก้กันเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นล็อกอินไลน์ที่รูทนะครับผมก็ล็อกอินไลน์หลังบ้านเสร็จเรียบร้อยครับเหลือคอนโทรลเลอร์ที่จะงานเข้านะครับเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังอันนั้นเอาไว้ทีหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปเขียนหน้าบ้านติดต่อกันก่อนนะครับที่ผ่านนี้นะครับผมที่ผ่านนี้โอเคนะครับหน้าบ้านเราจะเริ่มจากไหนครับอยู่ดีจะมาเขียนตรงนี้ดีไหมเดี๋ยวเราไปเขียนส่วนที่ติดต่อกับหลังบ้านกันก่อนซึ่งเราได้แยกไฟล์ไว้แล้วคือ client src function auth ตรงนี้คือส่วนที่ติดต่อกับหลังบ้านนี่เลยเห็นไหมฮะขออนุญาตย่อตรงนี้ไปนะครับคัดลอกของล็อกอินครับคุมดำและ alternate shift ลูกศรตรงล่างครับเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยเป็น login line ก็ได้ของหน้าบ้านนะครับผม data เหมือนเดิม path login line ใช่ไหมครับผมลืมนะผมขออนุญาตกลับไปดูนิดนึงนะครับผมล็อกอินขีดไลน์โอเคใส่ Data ลงไปเมธอดโพสได้นะได้น่าจะได้นะครับผมโอเคจำชื่อฟังก์ชันนี้ไว้ให้ดีล็อกอินไลน์คัดลอกมาเลยก็ได้ครับมาที่หน้านี้ครับเสร็จแล้วมาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับ Import มาก่อนเลยนะครับผมล็อกอินไลน์จากไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตลองลบพิมพ์ใหม่เขาแนะนำเราชื่อเหมือนกัน2ตัวจากเซิร์ฟเวอร์กับจากฟังก์ชันเราก็ต้องเลือกจากฟังก์ชันเพราะตรงนี้คือหน้าบ้านนะครับผมพวก use effect ล็อกอินอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปถึง redux ด้วยนะครับก็คือส่งข้อมูลที่ล็อกอินเนี่ยนะครับผมไปที่ redux แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเรามาส่งข้อมูลไปให้หลังบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวเราไปรีดักนะครับผมโอเคเราได้ข้อมูลเราส่งไปแค่โปรไฟล์ก็พอส่งไปแค่โปรไฟล์ก็พอนะครับผมล็อกอินไลน์อันนี้คือ get token เอาไว้ดูก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวดูผมขออนุญาตปิดไปนะครับผมมาที่ handle login ตรงนี้นะครับมาถึงเขาก็ทำงานอยู่แล้วเพราะเขาเรียกใน use effect นะครับผมเดี๋ยวเรามาเรียกใช้ขออภัยนะครับ await ด้วยนะครับผม login line ใส่ profile เข้าไปก็คือส่งเราจะส่ง profile ไปให้หลังบ้านนั่นเองนะครับผมเราจะทำเหมือน login ที่ผ่านมานะครับโอเคง่ายต่อจุดเด่นคือไปทำงานมาแล้วได้อะไรได้ response arrow function ปีกาเปิด enter ลงมาครับ console log response เอาไว้ดูหลังเด่นนะครับผมมีแคทก็มีเออร์เลอร์ arrow function ปีกาก็ได้นะครับจะปีกาเปิด enter ลงมาหรือจะเขียน console log เลยก็ได้ถ้าเราเขียนแค่คำสั่งเดียวถ้าเขียนคำสั่งเดียวไม่ต้องปีกา console log ได้เลย
เออเรื่องแต่ถ้าแบบนี้เลสเนี่ยเดี๋ยวเราจะเขียนกันอีกหลายอย่างหลายอย่างมากๆนะครับผมเราเลยต้องปีกกาโอเคนะครับข้อมูลนะครับเซฟทีหนึ่งก็มาแล้วนี่มาแล้วนะครับรูปผมอาจจะบังผมลองเซฟใหม่ไม่มาพอทีนี้เราไม่มานะครับผมนี่มาแล้ว Hello Login Line รูปผมบังไหมฮะ Hello Login Line เป็นข้อความที่เราเขียนในคอนโทรลเลอร์หลังบ้านแสดงว่าติดต่อ Endpoint ได้โอเคครับโอเคนะครับค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับผมโอเคต่อไปเราจะไปดูกันว่าหลังบ้านได้ข้อมูลมาหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสยังไงดีจะเอาเบราว์เซอร์มาไว้ฝั่งนี้เบราว์เซอร์มาไว้ฝั่งนี้คอมมานด์เราจะสังเกตที่คอมมานด์ของหลังบ้านนะครับเปิดเขาขึ้นมาด้วยผมเอาไว้มุมขวาบนอันนี้ไว้ฝั่งนี้โอเคเราส่งมาแล้วเนาะที่หน้าบ้านส่งโปรไฟล์ไปให้หลังบ้านก็โอเคนะได้นะโอเคไปที่คอนโทรลเลอร์ครับที่เราแสดงล็อกอินเดี๋ยวเราลองคอนโซลล็อกข้อมูลออกมาดูหน่อย request จุด body ตัวนี้นะครับ request จุด body ลอง refresh เว็บเบราว์เซอร์ครับที่หน้าไลน์นี้นะครับข้อมูลมาถึงหน้าบ้านหลังบ้านแล้วนะครับผมก็คือ NUI เนี่ยนะครับผมแล้วก็ชีวิตคนเรามันไม่บ่ายโมงพร้อมกับรูปภาพเท่ด้วยนะครับผมอ่ะไปต่อนะครับผมเราจะส่งเข้าไปบันทึกส่งชื่อส่งนู่นนี่นั่นไปบันทึกเราต้องเช็คเหมือนเดิมจริงๆเราก๊อปของรีจิสเตอร์มาก็ได้เลื่อนขึ้นด้านบนครับยูสเซอร์ก็ก๊อปได้แต่เพียงแค่เราไม่มีพาสเวิร์ดจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผมโอเคก๊อปของรีจิสเตอร์ทุกท่านก๊อปได้เลยนะครับค่อยๆก๊อปแต่ผมไม่ขออนุญาตพิมพ์เองนะครับผมขออนุญาตพิมพ์เองอ่ะเราได้ข้อมูลมาจากหน้าบ้านแล้วนะครับผมแต่เราต้องแต่งนิดนึงเพราะว่าข้อมูลฟิลเรามันไม่ตรงกับในฐานข้อมูลเราถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราประกาศตัวแปรมาประกาศตัวแปรเป็นชื่อคีย์ในวงเล็บเลยนะครับผมประกาศตัวแปรมารับนะครับ d structuring นี่user id ตามนี้เลยนะครับเอาอะไรอีกครับ display name เอา picture url picture url โอเค status เอาดีไหมเนี่ย เอาไม่ต้องก็ได้ครับผมไม่ต้องก็ได้แต่ว่าผมว่าหาดิเราไม่ได้สร้างในโมเดลนะด้านเดี๋ยวยาว request body นะครับผมเอาย้ายหลอกมาแสดงดูสักตัวสุ่มดูสักตัวว่าเก็บถูกไหมนะครับผมอ่ะลองดูลอง refresh web browser ดูครับผม console log display name นะครับเขาจะมีแบบช่วงแบบหน่วงเวลานิดนึงอ่ะแสดง NUI โอเคถูกต้องนะครับผมถูกต้องต่อไปเราได้ตัวแปรออกมาแล้วนะครับที่เราจะเก็บหลังบ้านถูกไหมฮะเดี๋ยวเราสร้างตัวแปรนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บ3ตัวนี้นะครับผมเป็นออบเจกต์เดียวเป็นตัวแปรเดียวพูดง่ายๆนะครับผมเราจะได้ส่งเขาบันทึกลงข้อมูลครุกเลยนะครับผมประกาศตัวแปรเป็นวานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะแก้ไขด้วยนะครับผมเป็น data ก็ได้ครับเก็บข้อมูลปีกาเปิด enter ลงมาครับเป็นออบเจกต์เนาะแบบนี้เนาะตั้งชื่อตามโมเดลของเราเลยที่เราจะเซฟนะครับผมเราจะเซฟชื่อเราจะเซฟ user id เป็นชื่อใช่ไหมครับเป็น name ใช่ไหมครับขออนุญาตเปิดตัวโมเดลให้ดูนะครับนี่ name row เป็น default เป็น user อยู่แล้วแล้วก็ picture display name โอเคนะครับชื่อคีย์ต้องตามนี้นะครับถึงจะลงข้อมูลลงฐานข้อมูลแบบครุกเลยนะครับผมเอา name เท่ากับเป็นเก็บ user name user id นะครับผมอะไรเมื่อกี้นี่display name ก็เก็บ display name picture เก็บ
Picture URL 3 ตัวแม่กูกูกักกักอยู่ตัวนี้คอนโซลล็อกผมไม่ต้องมาหลอก Data ให้ดูนะครับน่าจะได้น่าจะไม่พลาดนะครับผมต่อไปเราต้องเช็คก่อนเมื่อเก็บข้อมูลเราต้องเช็คก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้นะครับผมเช็คทำไมนะครับผมว่า User ไลน์คนนี้นะครับผมเคยล็อกอินมาแล้วหรือยังประกาศตัวแปรมา1 ตัวว่า User ตัวเล็กนะครับผมเท่ากับ Await ครับ User ตัวใหญ่อันนี้คือชื่อโมเดลเรานะครับผมเราจะ find one and update นะครับผมค้นหาและอัปเดตอัปเดตอะไรนะครับผมถ้ามี User อยู่แล้วเราก็จะอัปเดตวันเวลานะครับผมเอาไว้ดูว่าคุณล็อกอินมาเมื่อเวลานี้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคพารามิเตอร์ตัวแรกครับปีกาครับค้นหาอะไรค้นหา name ด้วยอะไรนะครับผมด้วย user id user id ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็น data จุด name ก็ได้ตัวเดียวกันนะครับผมนี่คือพารามิเตอร์ตัวแรกตัวต่อไปนะครับผมไม่อัปเดตได้ไหมนะครับผมไม่ได้ส่งชื่ออะไรนะครับใส่ new แล้วก็ true เลยนะครับผม new true ก็เหมือนว่าอัปเดตด้วยนะอัปเดตด้วยนะประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมด้านล่างเดี๋ยวเรา if กันนิดหนึ่งนะครับผม if user มี user ไหมถ้าใส่แบบนี้คือเป็น true มีนะครับผมถ้ามี user ก็ยังไม่ต้องบันทึกอะไรนะครับผมก็ console log เฉยๆก็ได้นะครับผมว่าuser updated ตึ๊ดๆนี่คือมี user นะครับผมแล้วถ้าไม่มีล่ะนะครับผม L เดี๋ยวค่อยไปทดสอบกันนะครับผมเขียนจบเงื่อนไขตรงนี้นิดหนึ่งแล้วทดสอบทีเดียวนะครับผมแล้วถ้าไม่มี user นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะประกาศตัวแปรมา1 ตัวนะครับผมเอาไว้เก็บข้อมูล user แล้วก็บันทึกนะครับผมตัวนี้ขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปดูครับนิดหนึ่งนะครับผมคาตรงอิวไว้ก่อนครับตรงรีจิสเตอร์ครับเห็นไหมฮะเขาจะประกาศนี่ถ้ายังไม่มี user ก็ประกาศเป็น user เท่ากับ new user ตัวนี้มันเป็นบล็อกของตัวโมเดล mongoose เขานะครับผมประกาศไว้ก่อนประกาศเป็นตัวแปร user ไว้เอาตัวแปรเดิมนี่แหละนะครับมา reuse แล้วเก็บข้อมูลเป็น json ธรรมดานี่แหละนะครับพอโอเคแล้วก็สั่งจุด save ก็ได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราทำแบบนี้นะครับดึงมาครับนี่ถ้ายังไม่มี user นะครับผมก็user เท่ากับ new user นะครับวงเล็บแล้วเราก็ใส่data ลงไปนะครับ data เอาทำไมใส่อย่างนี้ล่ะเพราะเราประกาศไว้แล้วเราสร้างไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับมันก็เหมือนมีนี่เลยปีกานี้มาวางอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเราก็ใส่ตัวแปร data ไปได้เลยนะครับผมแล้วเราก็สั่ง await แล้วก็ user จุด save ได้เลยนี่นะครับผมอ้าวแล้วทำไมไม่สั่ง save ตั้งแต่แรกเพราะเดี๋ยวเราจะเอาตัวแปร user นี้ไปใช้งานต่อนะครับผมโอเคนะครับผมเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับมี if else ขออนุญาตจัดฟอร์แมตนิดนึงนะครับโอเคปึ๊บเมื่อบันทึกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต้องสร้างโทเค็นด้วยส่งเพื่อที่จะส่งไปให้หน้าบ้านเพื่อที่จะส่งไปให้หน้าบ้านนะครับผมโอเคนะครับโอเคเนาะทางโทเค็นสร้างยังไงเลื่อนขึ้นด้านบนครับขออนุญาตเลื่อนขึ้นด้านบนอีกนิดนึงตัวอย่างเรามีครบหมดแล้วนะครับผมนี่เลย payload แล้วก็ signjwt sign in payload ส่ง payload เข้าไปอายุโทเค็นอยู่ได้1 day นะครับผมก๊อปเลยไหมครับจัดเลยนะครับผมจัดเลยเนาะจัดเลยนะครับผมปึ๊บขอดู if ตัวนี้อ่ะก๊อปตั้งแต่สร้าง payload มาจนถึงวงเล็บตัวนี้นะครับอันนี้คือวงเล็บปิดตัว jwt ใช่ไหมเนาะวงเล็บปิดตัวนี้โอเคถึงตรงนี้ครับเลื่อนลงมาครับผมป่าตรง payload ครับเราก็ใส่ user ใส่ตัวแปร user ตัวนี้ลงไปนะครับผมลบแบบดูถ้าดูง่ายๆก็ payload เท่ากับปีกา enter ลงมาแล้วเราก็ใส่ user ก็คือ user นี่แหละผมยังไม่ได้ console log ให้ดูนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวยาวนะครับเดี๋ยวยาวเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยนึงกันเอาคอนโซลไปโหลดเลยคอนโซลไปโหลดเลยตรงนี้ยังไม่ต้องส่งไปไหนยังไม่ต้องเรียกเจสันรีเฟรชที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วดูคอมมานด์ครับรีเฟรชที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วดูคอมมานด์นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมนั่นไงนั่นไง assign constant variable constant ตรงนี้ประกาศเป็น var ประกาศเป็น var นะครับผมรีเฟรชอีกรอบหนึ่งครับใจคอไม่ค่อยมาแล้วเปโหลดมาแล้ว user update ก็คือมี user นี้แล้วในระบบก็คือแสดงข้อความว่า updated นะครับผมแล้วก็ console log payload นี่คือเปโหลดของเรานะครับผมมี name เห็นไหมครับชื่อเขาเปลี่ยนแล้วนะครับนี่ name row user id display name โอเคเอาเปโหลดนี้ไปสร้าง JWT เอาไปสร้างโทเค็นนะครับผมอยากเพิ่มกี่วันก็ว่าไปนะครับผมโอเคนะครับเนาะเมื่อกี้เปลี่ยนอะไรเป็นคอนเป็นวาถ้าคอนสแตนต์คือค่าคงที่ก็คือเราจะไม่สามารถแก้ไขค่าได้นะครับผมแต่เราต้องการแก้ไขเราต้องการแก้ไขนะครับผมเราก็เลยต้องประกาศเป็น variable นี่นะครับผมโอเคมาลุยกันเลยเสร็จแล้วส่งไปให้หน้าบ้านจบนะครับผมลองรีเฟรชครับเราเห็น Hello ล็อกอินไลน์มาทำไมน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลนี่มาทำไมโอ้โหยังจะแสดงอีกลบทิ้งครับลบทิ้งครับif else ทำบล็อกเปย์โหลดไม่ต้องแสดงแล้วนะครับ let send json ส่งโทเค็นกับเปย์โหลดโอเครีเฟรชครับได้ Data มาดูกันมาลุ้นกันมีเปย์โหลดกับโทเค็น user nui รูปก็มาโอเคมาหน้าบ้านแล้วนะครับมาหน้าบ้านแล้วต่อไปใกล้จบแล้วนะครับผมใกล้จบแล้วนะครับผมเราหลังบ้านเราเท่านี้ก่อนนะครับผมไม่ต้องเทสล็อกอินล็อกเอาท์อะไรแล้วเนาะมาที่หน้าบ้านหน้าไลน์นะครับผมหน้าไลน์หน้านี้เลยนะครับหน้านี้เลยเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตขยายจอใหญ่นะครับผมขอเคลียร์โค้ดตรงนี้หนึ่งครับจำตรงเลสตรงนี้ไว้นะครับเลสตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรานำไฟล์ไลน์มาไว้ด้านขวามือครับฝั่งซ้ายมือเปิดหน้าล็อกอินครับเราจะทำการก๊อปโค้ดครับเพราะเขาโค้ดเดียวกันเขาไปล็อกอินกลับมาเขาได้ข้อมูลเดียวกันนะครับผมล็อกอินฝั่งซ้ายล็อกอินจริงๆฝั่งซ้ายไลน์อยู่ฝั่งขวามือเราจะก๊อปฝั่งซ้ายมาไว้ฝั่งขวานะครับผมเลื่อนขึ้นจากด้านบนเลื่อนไปด้านบนก่อนครับเราเริ่มจากฟังก์ชันนะครับผมเริ่มจากฟังก์ชัน use navigate โอเคเราจะ redirect หน้าเขา use navigate นะครับผม use dispatch นะครับผมเราจะต้องส่งข้อมูลไปให้ store redux ด้วยนะครับผม login ตั้งชื่อใหม่เป็น login redux มาหน้านี้ไม่มีคำว่า login แล้วเป็น login lineจริงๆไม่ต้องตั้งชื่อใหม่ก็ได้นี่คือการตั้งชื่อใหม่นะครับผมผมลองอินพอร์ตมาดูล็อกอินจากสโตนะครับจากสโตนะครับอันนี้เป็นล็อกอินของสโตเนาะโอเคเอาชื่อนี้เลยชื่อนี้เลยนะครับผมลายลิฟอินพอร์ตเรียบร้อยเลื่อนลงมาครับหลังตรงฟังก์ชันตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะเขียน JavaScript กันก็จะมีอยู่ในตรงนี้แหละนะครับผม navi กับ dispatch เอามาเลยนะครับเราจะใช้อะไรเราก็ต้องประกาศตัวแปรมารับนะครับพวก use เนี่ยนะครับผมเลื่อนลงมาครับก่อนที่เราจะมาดูตรงนี้เขาก็ไปล็อกอินมาเหมือนกันเห็นไหมฮะแล้วเราก็ response นี่คือหลังในวงเล็บ let หมดนี่แหละที่เราจะ copy แต่เดี๋ยวค่อย copy เรา copy ด้านล่างก่อน row redirect ก่อนนะครับ low redirect ก่อนนะครับผมเอาไว้ข้างล่าง login ก็ได้นะครับผม low redirect นะครับ
ต่อไปข้างในค่อยๆนะครับเลนส์เราอยู่ไหนเนี่ยเลนส์เราอยู่ไหนนี่กดจัดไปเรื่อยนี่ตรงนี้นะครับผมไปล็อกอินไลน์มาแล้วนี่ไปล็อกอินไลน์มาแล้วอันนี้ไปล็อกอินธรรมดามาแล้วเลนส์อยู่ตรงนี้ปีกาเปิดขอ Enter ลงนะครับผมบล็อกนี้นะครับที่เราจะก๊อปบล็อกนี้เนาะฝั่งนี้ก็เป็นบล็อกนี้โอเค alert red data ไม่เอา edit pad มาจนถึง low redirect ครับกด save ครับ less data token less data token แล้วเราก็จะ redirect เขา มาทดสอบกันเลยครับผมเออเลอนี่แหละที่จะเจอ login redux login redux มาจากไหน เป็น login ธรรมดานะครับขออภัยฝั่งขวามือนะครับฝั่งที่เราก๊อปมาเพราะเราไม่ได้ตั้งชื่อเล่นให้เขานะครับผมเฮ้ยไปแล้วครับไปเล่นไปล็อกเอาท์ครับล็อกเอาท์ครับไหนลองล็อกอินใหม่ครับผมล็อกอินไลน์ครับล็อกเข้าสู่ระบบครับหน้านี้ที่ผมขออภัยนะครับผมโอเคเอาเอสออกครับผมเอาเอสออกเนาะถ้าเราไปดีพอยอะไรไม่มีปัญหาเฮ้ยเขาเด้งไปเลยนะครับเป็นยูเซอร์ไหนลองเข้ารหัสล็อกเข้ารหัสที่เป็นแอดมินไปแก้ไขค่าเขาหน่อย888888ซายอินครับอันนี้ผมล็อกอินธรรมดานะครับผมเดี๋ยวเราไปจัดการเขาหน่อยไปจัดการเขาหน่อยล็อกอินไลน์นี่อันนี้คืออะไรอันนี้ว่าอะไรเอ้าเปลี่ยนจาก user นะครับผมเปลี่ยนเป็น admin เวลาอัปเดตนะครับผมลอง log out จาก admin ครับลอง sign in line ใหม่ครับผมบบนี้แหละหน้านี้นะครับที่ขออภัยนะครับผมถ้าเวลา deploy แล้วไม่มีปัญหานะครับผมมี S แล้วไม่มีปัญหาเขาก็เป็น admin แล้ว line ผมเป็น admin แล้วผมสามารถจัดการคนอื่นได้แล้วทีนี้เสร็จผมละนะครับผมทีนี้ทีนิดหนึ่งครับตรงก่อน redirect ที่หน้าไลน์นะครับหน้าไลน์ก่อน redirect เดี๋ยวมีลูกเล่นอีกนิดหนึ่งนะครับผมมีลูกเล่นนิดหนึ่งเนื่องจากเขามีช่วงเวลาที่แบบเกี่ยวกับการโหลดนู่นนี่นั่นนะครับผมผมเห็นสมควรว่าควรจะใส่โหลดดิ้งด้วยนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับผมโหลดดิ้งนะครับเดี๋ยวเราประกาศตัวแปรเป็น use state เอา use state มาตัวนึงนะครับimport ด้วยนะครับเราจะได้ใช้แล้วนะครับผมประกาศตัวแปรมาเป็นโหลดดิ้งก็ได้นะครับผมกับ set loading อันนี้ถ้าเอาไปใส่พวกติ้วติ้วติ้วอะไรเนี่ยโอ้โหสวยเลยนะครับผมเป็น false loading เป็น false เป็น false ดีกว่ามาถึงยังไม่ต้องโหลดนะครับผมมาถึงก็โหลดเลยสิจะเป็นรอทำไมล่ะทูเลยนะครับผม เมื่อพอมาถึงใช่ไหมครับเขาก็จะทำงานเป็นค่าทูอยู่เขาก็จะทำงานเมื่อเขาจะทำงานในยูทิฟิกทำงานไปติดต่อกับหลังบ้านติดต่อกับไลน์ไปนะครับผมเมื่อทำงานพอได้เดสปอนส์กลับมานะครับผมเขาคือโหลดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เซตโหลดดิ้งเป็น false เมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้ถูกโหลดอยู่นี่คือไม่โหลดแล้วนะครับผมไม่โหลดแล้วมี error ใน error ต้องปีกาแล้วแบบนี้นะครับผมถ้า console log เนี่ยปีกาไม่ได้ถูกไหมฮะเราจะเขียนคำสั่งแบบนี้ไม่ได้นะครับ error นะครับต้องปีกา enter ลงมาปิดปีกาเราจะเขียนได้38คำสั่งเลยนะครับผม loading เป็น false cat มี error ก็ loading เป็น false โอเคนะครับผมมาถึงโหลดโอเคเราก็จะใส่เงื่อนไขตรงนี้ return เลยนะครับผมถ้า loading นะครับผมก็ให้แสดงข้อความเป็นถ้า loading เป็นจริงนะครับก็ให้แสดงข้อความ loading จุดๆๆตรงนี้ถ้าใส่เป็น component ติ้วนี่สวยเลยนะ
ครับผมเอาถ้าไม่ใช่ก็เป็นเงาก็ได้นะครับผมไหนลองดูอีกรอบเงื่อนไขนี้นะครับผมล็อกเอาท์ล็อกอินไลน์วิดไลน์เข้าสู่ระบบเนี่ยหน้านี้ที่จะนี่เห็นโหลดดิ้งไหมอ๋อผมเอาอะไรแวบๆเมื่อกี้อะไรแวบๆอะไรแวบๆใจคอไม่ค่อยดีนะครับผมขอลองอีกรอบนึงขอลองอีกรอบนึงขอลองอีกรอบนึงครับใจคอไม่ค่อยดีใจคอไม่ค่อยดีมันเป็นเออร์เรอร์เกี่ยวกับ HTTPS ไม่ S นี่แหละนะครับผมขออีกรอบนึงนะครับผมเออเลอร์ออโต้ไลน์คือค่าข้อมูลเราเนี่ยมันมาถึงมันโหลดไวไปนะครับโหลดไวไปนะครับเดี๋ยวเราเขียนในไทยกับแคทเช็คเออร์เลอร์กันนิดนึงนะครับผมมาที่ตัว Youth Effect ครับตอนนี้กำลังดูง่ายเนาะตอนนี้กำลังดูง่ายนะครับเป็นบล็อกเดี๋ยวเราลบเด่นออกกันดีกว่าเราเขียนเป็นฟังก์ชันแล้วใส่ Async Await ดีกว่านะครับผมทำงานแบบรอกันก่อนนะครับผมให้ได้ข้อมูลมาก่อนค่อยทำต่อไปนะครับผมตรงนี้ครับสร้างฟังก์ชันขึ้นมา1ฟังก์ชันครับข้างบนเป็น init lib ก็ได้นะครับผม lib เท่ากับ async วงเล็บเปิดครับเป็น arrow ฟังก์ชันปีกกาเปิด enter ลงมาครับนำโค้ดของเราเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับข้างในฟังก์ชันเราจะก๊อปอย่างเดียวเลยทายแคทก่อนนะครับผมดักเออร์เรอร์นะครับผมอันนี้ดักได้ดีเลยแหละนะครับผมแคทนะครับผมหลังทายมีแคทก็เป็นเออร์เรอร์คอนโซลหรอกเออร์เรอร์เอาไว้ดูเดี๋ยวเราย้ายโค้ดของเราเข้ามาครับมาไว้ในทายนะครับผมเขามีเช็คอีกนิดนึงนะครับเขามีเช็คอีกนิดนึงเกี่ยวกับคุณล็อกเก็ตอินนะครับผมคุณล็อกอินแล้วหรือยังนะครับผมเราใช้ if check lib is log is logged in นี้นะครับผมถ้าคุณล็อกอินแล้วนะครับผมคุณค่อยทำ handle เดี๋ยวเราใส่ await ด้านหน้านี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ await handle นี้ด้วยนะครับผมตรงนี้ทุกท่านทันอยู่นะครับเป็นบล็อกเดิมๆของเราเลยแล้วก็ย้ายโค้ดเข้ามานะครับเขียนฟังก์ชันใน Youth Effect ข้างนอกครับเราก็เรียกใช้เขานะครับผมขออนุญาตกดจัดฟอร์แมตนะครับเป็นบล็อกนี้นะครับมีฟังก์ชันข้างในนะครับผมถ้าเราเขียนเป็นฟังก์ชันเราก็จะ async await ได้ทำงานแบบรอกันก่อนนะครับแถม check is logged in นี่มาด้วยนะครับผมแล้วก็เรียกใช้กด save ครับเดี๋ยวเราลองกันอีกสัก2-3รอบนะครับผมเพื่อความชัวร์นะครับเป็นเทสเตอร์ไปในตัวนะครับผมเอาลูกผิดอีกโอ้ยชีวิตโหลดดิ้งโอเคใช้เวลาโหลดนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวอีกสักรอบนึงนะครับผมสักรอบนึงเพื่อความชัวร์ใส่อินวิทไลน์ครับเข้าสู่ระบบครับเอาเอสออกครับถ้าเราดีพลอยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งลบแล้วครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับการล็อกอิน React JS ทำล็อกอินด้วย Line API ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์นะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ